ความสูญเสียจากอาคารทรุดหรือตึกถล่มเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งนะครับสาเหตุหนึ่งนั้นมาจากการเลือกใช้เหล็กเส้นที่ไม่ได้มาตรฐานล่าสุดวันนี้สมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กรายใหญ่ที่บ่อวินจังหวัดชลบุรีนะครับพบเหล็กไม่ได้มาตรฐานกว่า 10,000 ตันรวมมูลค่ากว่า300ล้านบาทโดยพบว่าแสดงเครื่องหมายมอกบนสินค้านะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทติดตามจากรายงานคุณมาลินีวันทองครับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กข้ออ้อยรวมหลายหมื่นเส้นเป็นของกลางที่ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอายัดไว้หากมองด้วยตาเปล่ายากที่จะรู้ว่าเป็นเหล็กเส้นที่มีคุณภาพหรือไม่แต่จากการตรวจสอบของสมอพบว่าความยาวของเหล็กกับน้ำหนักไม่เป็นไปตามที่สมอกำหนดยกตัวอย่างเช่นเส้นรอบวงความหนา14มิลลิเมตรแต่ผลิตให้ดูคล้าย18มิลลิเมตรแม้จะขายเหล็กได้ในราคาที่สูงขึ้นแต่คุณภาพกลับลดลงความยาวสักประมาณเมตรนึงช่างกิโลเลยเจ้าหน้าที่ก็จะรู้ว่าน้ำหนักเหล็กขนาดเนี้ยกิโลนึงหนักเท่าไหร่ถ้าไม่ถึงก็แสดงว่าเป็นเหล็กเบาซึ่งเนี้ยสม.เข้มงวดมาโดยตลอดเพราะเหล็กเบาเนี่ยเวลาเราไปใช้เนี่ยคนใช้บ้านคนมักจะไม่รู้จ้างผู้รับเหมาทำตึกถล่มบ้านพังอาคารบ้านเรือนพังทลายก็เพราะว่าเหล็กมันไม่ได้มาตรฐานมันควรจะรับน้ำหนักได้10รับได้แค่7คนก็ไม่รู้ไปใช้แล้วมันก็พังลงมาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วทำอีกหลายขนาดโรงนี้ได้มาตรฐานอยู่ประมาณ4ขนาดแต่ทำไป8 9ขนาดการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการขยายผลหลังพบเหล็กเส้นวางจำหน่ายตามท้องตลาดระหว่างเจ้าหน้าที่สมอเข้าตรวจสอบอาศัยอำนาจตามพรบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรา45ซึ่งทีมข่าว3มิติได้รับการประสานให้ร่วมสังเกตการด้วยโดยมีตัวแทนจากโรงงานซึ่งเป็นชาวจีนและพนักงานคนไทยคอยสังเกตการซึ่งบรรยากาศในโรงงานยังคงดำเนินกิจการผลิตเหล็กตามปกติเช็คกันมาประมาณเกือบเดือนแล้วก็อีกทางนึงก็มีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาพอดีว่าโรงงานรายนี้น่าจะรีดเหล็กเบาก็เราก็เก็บข้อมูลจนถึงเวลาที่เหมาะสมก็วันนี้เข้าชาร์จไว้จากเมื่อวานบ่ายๆแล้วจะมันเยอะนับไม่ไหววันนี้มาอีกวันหนึ่งก็พบว่าเหล็กที่ทำก็ไม่ได้มาตรฐานจริงมีทั้งเหล็กเบาซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมีทั้งเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานเต็มกว่าดังหมื่นกว่าตันครับระหว่างการตรวจสอบไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของโรงงานมีเพียงพนักงานให้ข้อมูลว่าวันนี้เจ้าของโรงงานไม่อยู่ไปติดต่องานกับลูกค้าถ้าเขากลับมาเดี๋ยวเขาก็กลับมาเคลียร์เองค่ะแล้วเจ้าของไปไหนคะเนี่ยไปต่างจังหวัดค่ะไปต่างจังหวัดเป็นคนไทยหรือคนจีนจีนค่ะเป็นคนจีนเปิดนานหรือยังคะพี่ปีกว่าค่ะปีกว่าจะขออนุญาตมาก็เป็นมกราปีที่แล้วจับเลขาธิการสมอเปิดเผยว่าแต่เดิมเจ้าของกิจการเป็นคนไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากสมอต่อมาได้เปลี่ยนเจ้าของกิจการเป็นชาวจีนโดยไม่ได้แจ้งให้สมอทราบกระทั่งพบว่าผลิตเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานและผลิตเหล็กเบาจำนวนกว่า 10,000 ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาททำโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านอีกการคือได้ใบอนุญาตอยู่เดิมแล้วเนี่ยและทำไม่ได้มาตรฐานก็โทษหนักเข้ากันก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านเดี๋ยวเราอายัดปุ๊บเดี๋ยวคนที่มีอำนาจเขาก็มาแสดงตัวเองครับเหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะสูงเหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเช่นตึกสูงสะพานหรือเขื่อนซึ่งขนาดมีเกณฑ์วัดที่แตกต่างกันเช่นเหล็ก6มิลลิเมตรยาว1เมตรน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ222กรัมสามารถคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ3วิธีสังเกตคุณภาพของเหล็กก่อนตัดสินใจซื้อนอกจากจะวัดที่น้ำหนักของเหล็กแล้วควรมองหาสัญลักษณ์ของมอกบนเหล็กหรือชื่อผู้ผลิตแม้ยังไม่ส่งผลในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเมื่อโครงสร้างไม่แข็งแรงอาจส่งผลให้ตึกมีรอยร้าวและอาจพังลงได้แต่ถ้าเรานำเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไม่ครบนะครับหรือกำลังของเหล็กเองเนี่ยไม่ครบเพื่อนนะครับลักษณะที่มีเนี่ยจะมีส่งผลกระทบนะครับต่อตัวโครงสร้างแล้วก็องค์ประกอบของอาคารอย่างเช่นผนังนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดการเสียหายกับตัวโครงสร้างไปแต่ว่านานๆเนี่ยนะครับแล้วเมื่อเราเพิ่มระดับมาเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่มันจะพังเสียหายเนี่ยนะครับโดยลักษณะของการถล่มลงเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเหล็กของกลางที่อายัดไว้เจ้าหน้าที่สมอติดประกาศห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
แม้จะพบการกระทำผิดแต่เลขาธิการสมอระบุว่าไม่สามารถสั่งการให้ยุติการดำเนินกิจการได้เพราะโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอำเภอบ่อวินจังหวัดชลบุรีซึ่งตามพ.ร.บ.โรงงานการนิคมอุตสาหกรรมจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่าควรสั่งปิดหรือไม่มลินีวันทองข่าวสามมิติรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีแจ้งข้อมูลการสร้างเขื่อนหลวงพระบางบนแม่น้ำโขงในประเทศลาวครับเพื่อให้ประชาชนในไทยได้รับทราบในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในลุ่มน้ำโขงนะครับตามระเบียบคณะกรรมการแม่น้ำโขงซึ่งนักวิชาการประมงและภาคประชาชนก็แสดงความเป็นห่วงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศรวมทั้งวิถีชีวิตนะครับโดยเฉพาะภาวะที่เรียกว่าไร้ตะกอนในแม่น้ำโขงนะครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เปิดเขื่อนไซยบุรีแต่ว่าเวลานี้ก็ยังไม่มีข้อมูลว่ามีผู้รับผิดชอบได้หาแนวทางแก้ไขคุณมนตรีอุดมพงศ์ติดตามเรื่องนี้มีรายละเอียดครับธงสีเหลืองที่ปักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงมองเห็นได้ชัดจากเรือที่วิ่งขึ้นและล่องระบางเมืองปากแบงแขวงอุดมไซไปยังเมืองหลวงพระบางประเทศลาวแนวธงดังกล่าวนี้คือบริเวณที่จะสร้างเขื่อนหลวงพระบางตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโงแขวงหลวงพระบางห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ25กิโลเมตรและห่างจากเขื่อนไซยบุรีประมาณ130กิโลเมตรเขื่อนหลวงพระบางนับเป็นโครงการลำดับที่5ที่ประเทศลาวมีแผนจะสร้างต่อจากเขื่อนไซยบุรีเขื่อนดอนสะโฮงเขื่อนปากแบงและเขื่อนปากลายโดยเขื่อนหลวงพระบางมีแผนจะเริ่มสร้างปีหน้ากำหนดแล้วเสร็จภายใน7ปีลักษณะคล้ายคลึงกับคลองไซยบุรีอยู่เบื้องถึงคลองสะพานบานประตูมันจะเป็นแลบเกตซึ่งว่าทางผู้เชี่ยวชาญยังยืนว่ามันมีผลสำเร็จอยู่โครงการไซยบุรีในการเป็นลักษณะนี้วันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดเวทีให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบางที่จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการแม่น้ำโขงว่าด้วยการแจ้งการปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลงหรือ PNPCAเพื่อให้ไทยในฐานะประเทศสมาชิก MRC รวมถึงประชาชนในลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียทราบข้อมูลเขื่อนนี้ประเด็นนี้เนี่ยถ้าฟังไม่ชัดอย่างไรก็ตามเวทีวันนี้มีข้อสงสัยคำถามและคำท้วงติงจากนักวิชาการรวมถึงภาคประชาชนลุ่มน้ำโขงไม่น้อยขณะที่ทางการลาวมีนายจันทร์แสวงบุญยงอธิบดีกรมนโยบายและแผนพลังงานของประเทศลาวเข้าร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงหนึ่งในข้อมูลที่นายจันทร์แสวงอธิบายคือลาวมีนโยบายและแผนในการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาประเทศหนึ่งในนั้นคือพลังงานไฟฟ้าโดยมีไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ซื้อเขื่อนหลวงพระบางที่จะเดินหน้าก็อยู่ในแผนพัฒนาดังกล่าวโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะระบุว่าเขื่อนหลวงพระบางเป็นเขื่อนกั้นน้ำแบบน้ำไหลผ่านหรือ run off river ยกระดับน้ำให้สูงขึ้นและปล่อยผ่านโดยไม่มีอ่างเก็บน้ำเขื่อนนี้กำลังผลิตไฟฟ้าทั้งจ่ายและสำรองใช้รวม 1,460 เมกะวัตต์โครงสร้างเขื่อนมีทางระบายน้ำล้นมีการออกแบบทางเดินเรือและทางปลาผ่านเป็นต้นการอธิบายของนายจันทร์แสวงยังระบุว่าทางการลาวมั่นใจว่าบริษัทผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างจะทำได้ดีเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างเขื่อนไซยบุรีโครงการหลวงพระบางนี้กับโครงการไซยบุรีผู้พัฒนานั้นกลุ่มเดียวกันคือบริษัทสอบการสร้างประเทศไทยนี่นะโครงการตัวนี้อาจจะได้จัดตั้งปฏิบัติก่อนปักแบ่งกับปักลายอยู่เกินซ้ำขณะที่การท้วงติงของภาคประชาชนมองว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนแม่น้ำโขงหลังจากมีเขื่อนไซยบุรีเกิดขึ้นทั้งจากน้ำแห้งและน้ำโขงเปลี่ยนสีจากการขาดตะกอนโดยไร้การชี้แจงหรืออธิบายที่ชัดเจนจากผู้เกี่ยวข้องทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในข้อมูลของรัฐซึ่งต้องการให้แก้ไขหรือมีคำตอบก่อนจะเดินหน้าเขื่อนอื่นๆก่อนทุกเขื่อนไซยบุรีก่อนสร้างทุกคนบอกว่าไม่กระทบน้ำมันจะมีมากขึ้นทั้งหน้าแล้งทั้งหน้าฝนครับแต่วันนี้มันคนละด้านเลยครับวันนี้ข้อมูลมันประจักษ์แล้วครับถึงท่านจะอธิบายหรือว่ามันไม่กระทบเขาไม่เชื่อมันรู้เลยว่าปัญหาป่าไม่ได้ครับรู้แต่ว่ามันเอาน้ำขึ้นมาปลูกผักก็ไกลขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มันรู้แค่นี้ตัวชาวบ้านครับนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นว่าจะทำอย่างไรให้สองอย่างนี้มันถูกให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันในระหว่างผลกระทบอยู่ในตัวเขื่อนกับผลกระทบข้ามพรมแดนขณะที่นักวิชาการให้คำแนะนำต่อร่างรายงานทบทวนทางด้านเทคนิคของเขื่อนหลวงพระบางอย่างหลากหลาย
หนึ่งในนั้นคือความกังวลต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปลาซึ่งในรายงานโครงการยังไม่ละเอียดพอทั้งจำนวนพันปลาและการควบคุมการไหลของน้ำที่ล้วนส่งผลต่อการขยายพันธุ์ของปลาในแม่น้ำโขงเขาจะต้องว่ายตามการไหลของกระแสน้ำถึงผ่านขึ้นไปได้แล้วแต่ถ้าการไหลของกระแสน้ำไม่เหมาะสมไม่มีภาพเห็นชัดเจนว่าจะบริหารจัดการยังไงเนี่ยพอขึ้นไปก็ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเฉยๆครับไม่ได้ไปไหนต่อก็งงวนๆอยู่แถวนั้นน่ะซึ่งก็กลายเป็นว่าขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้อพยพไปยังที่บริเวณที่เขาจะควรไปเพื่อดำรงชีวิตหรือไปให้ดำเนินชีวิตให้ครบวงจรชีวิตนะครับผมขณะที่เลขาธิการสธนช.ระบุว่าความเห็นของผู้ได้รับผลกระทบจะถูกนำเสนอต่อทางการลาวเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกสิ่งข้อห่วงใยแบบนี้เป็นข้อห่วงใยทางภาคประชาชนของฝั่งฝ่ายไทยนะครับซึ่งก็เราต้องมีการแชร์ร่วมกันแล้วก็มีการปรับปรุงกระบวนการในการบริการแล้วก็ก่อนที่จะมันเกิดเหตุการณ์ในอนาคตนะครับเราก็จะทำงานร่วมกันต่อไปครับการเปิดเวทีให้ข้อมูลเขื่อนหลวงพระบางครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่1และจะมีอีก2ครั้งที่อำนาจเจริญและจังหวัดเลยในปีหน้ามนตรีอุดมพงษ์ข่าว3 มิติรายงาน